ขอให้ผู้ที่ผมประกาศชื่อนั้นก้าวออกมาทางด้านหน้าเป็นท็อป6 Best Costume ลานาแฟชั่นโชว์ท่านแรกได้แก่มิสแกรนด์มิสแกรนด์ปัตตานีครับขอแสดงความยินดีครับปัตตานีชุดภูผาราชินีเชียงรายเมืองที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทยเป็นเมืองที่มีขุนเขาเป็นจุดเด่นในพื้นที่ราบสูงตอนบนนั้นยังประกอบไปด้วยชาติพันธุ์อันหลากหลายหนึ่งในนั้นคือชาวอาคาจึงได้หยิบลักษณะและเป็นเอกลักษณ์มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดนี้ชุดออกแบบโดยมิ่งมงดีไซน์ท่านต่อไปนั้นผมขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์มิสแกรนด์เชียงรายเชียงรายชุดเหนือสุดไทยสายใหญ่แห่งชาติพันธุ์จังหวัดเชียงรายถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยมีพรมแดนติดประเทศเมียนมาจึงมีกลุ่มชาติพันธุ์อพยพย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในจังหวัดเชียงรายจำนวนมากและมีผู้คนหลากหลายความงดงามทางวัฒนธรรมจึงได้นำเอาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมการแต่งกายทั้ง10ชาติพันธุ์มาไว้ในชุดนี้ชุดออกแบบโดยคุณณัฐพัฒน์จันทาภูลตัดเย็บโดยร้านเจ้านาไปต่อกันเลยนะครับท่านที่จะผ่านเข้ารอบเป็นท่านที่3ขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์มิสแกรนด์ภูเก็ตครับขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์ภูเก็ตครับแบรนด์ภูเก็ตชุดมหาเทวีอุตสาปายโพนางปายโพสตรีผู้สูงศักดิ์ผู้เลอโฉมจากเมืองมอญมเหสีเอกแห่งพญามังรายปฐมกษัตริย์ปกครองอาณาจักรล้านนาเป็นบรรณาการแห่งความรักที่เชื่อมสายสัมพันธ์ล้านนาและหงสาวดีในอดีตจากความงดงามสู่การออกแบบเป็นออกแบบชุดมหาเทวีอุตสาปายโพออกแบบและตัดเย็บโดยคุณพรบัญชาใหม่กันทะประกาศสาวงามที่ผ่านเข้ารอบเป็นลำดับต่อไปท่านที่4ขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์เพชรบูรณ์
แบรนด์เพชรบูรณ์ชุดชาติพันธุ์สีสันแห่งชีวิตได้รับแรงบันดาลใจมาจากการแต่งกายเครื่องประดับของชาติพันธุ์ในพื้นที่ราบสูงทางภาคเหนือและนำมาผสมผสานกับความเป็นแฟชั่นทางตะวันตกให้รูปแบบของชุดมีความสนุกสนานและใช้สีสันสดใสเพื่อดูทันสมัยน่าค้นหามากขึ้นชุดออกแบบและตัดเย็บโดยคุณชินภัทรคงชัยพิพัฒน์สไตลิสต์โดยคุณแม็กวัชรพลแอบบอกครับว่าท่านต่อไปนั้นเป็นสาวงามมิสแกรนด์จากภาคกลางขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครครับการออกแบบชุดได้แนวคิดดัดแปลงมาจากชุดแต่งงานของชนชาติพันธุ์เมียนหรือเย้าซึ่งมีลักษณะโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องแต่งกายชาวเมียนคือเส้นไหมพรมสีแดงขนาดใหญ่และกางเกงลายผ้าที่เกิดจากการฝีมือของฝ่ายหญิงที่จะใช้เวลาปักถักและทอเป็นเวลาแรมปีก่อนเข้าสู่พิธีแต่งงานชุดออกแบบโดยคุณปริญญากันทวงตัดเย็บโดยร้านน็อตคอลเลกชันเชียงรายก็ได้ว่า72สาวงามที่อยู่ทางด้านหลังของผมในตอนนี้อยากจะให้ผมประกาศเป็นชื่อของจังหวัดเธอเพื่อที่เธอจะผ่านเข้าสู่รอบท็อป6ของเราแต่แน่นอนครับว่าจะเหลือแค่เพียง1ท่านเท่านั้นที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปผมขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์มิสแกรนด์เชียงใหม่แกรนด์เชียงใหม่ชุดตุงสปิริตออฟล้านนาถ้าพูดถึงงานคาร์นิวัลในล้านนาก็จะนึกถึงประเพณีสงกรานต์หรือประเพณีปีใหม่เมืองจึงได้เลือกนำตุงไส้หมูที่ใช้ในการประดับเจดีย์ทรายภายในลานวัดในวันพญาวันและวันมหาสงกรานต์ของชาวล้านนามานำเสนอผ่านชุดตุงสปิริตออฟล้านนาผู้ออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อบิ๊กนารุเบกเอาละครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท็อป6ของเราครับขอแสดงความยินดีกับทุกๆจังหวัดครับ